แต่ว่าก็ยังมีความกังขาอยู่นะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยรัฐมนตรีที่ติดโควิด -19 เนี่ยไปเที่ยวแหล่งอโคจรจริงไหมโดยคุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ร้องต่อนายกนะคะบอกว่าขอให้นายกไปตรวจสอบได้ไหมเพราะว่ามันกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนคืออยากจะรู้ว่าเขาเนี่ยไปเที่ยวสถานที่เหล่านั้นจริงหรือเปล่าและมีรัฐมนตรีคนใดมีส่วนในการติดเชื้อแล้วก็แพร่เชื้อในแหล่งอโควจรนี้ด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าไปจริงๆเนี่ยแล้วก็ติดมาคุณศรีสุวรรณเนี่ยเขียนมาตราที่จะมีความผิดไว้ลยนะคะตั้งแต่มาตราทางจริยธรรม 2ปี2561ข้อ7ข้อ9ข้อ12แล้วก็ข้อ17นะคะแล้วบอกว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกจะต้องสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นวิธีการก็คือว่า ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบรัฐมนตรีทุกคนที่ติดเชื้อโควิด -19 ขึ้นมาแล้วก็ไปดูนะคะว่ามีใครแอบไปเที่ยวแหล่งอโควจรต่างๆหรือไม่แล้วก็เพื่อเป็นความโปรง่งใสของรัฐบาลหากไม่ดําเนินการเนี่ยก็แสดงว่านายกเนี่ยไม่อาจจะไปเป็นผู้นําหรือว่าสอนใครได้เพราะว่าแม้แต่ปัญหาของรัฐมนตรีนายกก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้นะคะอืมค่ะ